ของสกาวใจแซ่บไม่แผ่วอวยพรวันเกิดบุคคลปริศนาชาวเน็ตรู้เลยไม่ต้องสืบแซ่บไม่แผ่วของสกาวใจอวยพรวันเกิดบุคคลปริศนาเหนื่อยก็ออกไปพักไม่ไหวอย่าฝืนชาวเน็ตแห่กดไลค์คนที่คุณก็รู้ว่าใครไม่ต้องสืบเรียกว่ามีข้อความมาให้แฟนคลับได้กดไลค์กันรัวๆอีกแล้วสำหรับคุณแม่คนสวยสุดแซ่บของสกาวใจภูนสวัสดิ์เมื่อล่าสุดเจ้าตัวออกมาร่ายยาวอวยพรวันเกิดให้บุคคลปริศนาท่านหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าอ่านปุ๊บ ก็รู้ทันทีว่าเป็นใครไม่ต้องสืบเลยทีเดียวโดยอ๋อมสกาวใจได้โพสต์ภาพข้อความระบุเนื้อหาว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณอุดมการณ์ทัศนคติมุมมองของเราต่างกันแต่ฉันขอสู้ด้วยความคิดขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอให้หูดีให้ได้ยินเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านขอให้ตาดีให้มองเห็นความทุกข์ยากของประชาชนขอให้จิตใจดีเข้าใจความลำบากของประชาชนและถ้ารู้ว่าไม่ไหวอย่าฝืนถ้าเหนื่อยก็ออกไปพักเพราะถ้าฝืนคุณก็เหนื่อยเปล่าและมันจะพาทุกคนพังไปหมดนะคะเพราะชาวบ้านทุกคนก็อยากมีความสุขค่ะพร้อมแปะแคปชั่นกำกับว่าฉันขอสู้ด้วยความคิดนะคะเชิญอวยพรกันค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากเดลัยรัวๆพร้อมแห่คอมเมนต์กันสนั่นอีกด้วยขอบคุณภาพไอจียุงสกาวใจเกิดอะไรขึ้นพลอยชิดจันโพสต์รูปลูกชายพร้อมขอกำลังใจต่อสู้ปัญหาเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ลูกสี่คนสวยพลอยชิดจันโพสต์รูปลูกชายพร้อมขอกำลังใจต่อสู้ปัญหาเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ส่งหัวใจให้รัวๆยกให้เป็นคุณแม่คนสวยสุดสตรองอีกคนสำหรับพลอยชิดจันที่ทั้งทำหน้าที่ดูแลลูกๆทั้งสี่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีขาดตกบกพร่องนอกจากนี้เจ้าตัวยังทุ่มเทช่วยสามีกับการทำธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงงานเบื้องหน้าอีกมากมายแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆสาวพลอยโพสต์รูปลูกชายคนโตน้องชิโน่สมัยยังเป็นเบบีพร้อมเขียนข้อความขอกำลังใจว่าขอกำลังใจหน่อยครับบวกปัญหามีไว้แก้ไขฮึบๆๆสู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอส่งพลังท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากขอบคุณภาพไอจีพลอยยิจุนขวัญอุษามณีแจ้งติดโควิดหลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อล่าสุดเข้ารับการรักษาแล้วนางเอกดังขวัญอุษามณีไม่รอดแจ้งข่าวติดโควิด-19 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อล่าสุดเข้ารับการรักษาภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงคนบันเทิงที่ต่างทยอยออกมาประกาศติดเชื้อรายวันล่าสุดนางเอกบาร์บี้ขวัญอุษามณีไวทยานนท์ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนเองติดเชื้อโควิดพร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องและเข้ารับการรักษาแล้วโดยขวัญได้แจ้งข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าหลังจากที่ขวัญได้ทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขวัญได้เข้ารับการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลออกมาว่าพบเชื้อ PCR test positive โควิด-19 ซาขวัญเองได้เข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วค่ะคุณแม่และขวัญเองแจ้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักทุกคนนะคะสู้เขานะจ๊ะขอบคุณภาพไอจีควานูซ่า9
รีบกลับมานะก่อนที่แม่จะไม่ไหวแล้วการอัดคลิปอ้อนวอนลูกจะตัดแม่เชียวเหรอรีบกลับมานะก่อนที่แม่จะไม่ไหวแล้วการอัดคลิปอ้อนวอนลูกขอโทษเรากลับมาคืนดีกันสัญญาว่าแม่จะเป็นแม่คนเก่าเหมือนเดิมจะตัดแม่เชียวเหรอยังคงเป็นประเด็นครอบครัวสุดเดือดแม้ก่อนหน้านี้จะเงียบหายไปสักพักสำหรับประเด็นระหว่างการวิภากรกับเสือเสร็จการซึ่งตอนนี้น้องเสือและน้องกวางลูกทั้งสองคนของการได้แยกออกมาจากบ้านของพ่อแม่แต่มักจะเห็นการโพสต์ถึงลูกๆผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆล่าสุดวันที่20มีนาคม65การวิภากรอัดคลิปวิดีโออ้อนวอนลูกๆโดยมีความว่าถึงลูกทั้งสองคนตั้งแต่เวลาอุ้มท้องลูกจนคลอดและเลี้ยงดูมาจนเรียนจบปริญญาตรีเกรดนิยมอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่วอชิงตันดีซีและน้องกวางแม่ส่งให้เรียนหลายอย่างมากแม่หมดเงินไปหลายสิบล้านแต่แม่ไม่ให้ลูกรู้ว่าแม่ลำบากรู้ไหมว่าแม่ลำบากมากแต่แม่ก็จะบอกว่าแม่มีเงินเยอะตลอดเพื่อให้ลูกมีความสุขสบายใจในการเรียนแม่กล้าวัดกับแม่ทุกคนว่าแม่ก็ไม่น้อยแม่ก็เป็นแม่ที่ดูแลลูกและเป็นห่วงและให้ความรักและความอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแต่การทำผิดของแม่ครั้งนี้ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายมันทำให้ลูกตัดแม่ลงเลยเชียวเหรอแม่ผิดแม่ขอโทษแต่ลูกกลับไม่ฟังแม่เลยลูกบล็อกแม่ทุกอย่างแต่ลูกฟังอีกฝ่ายหนึ่งแม่เป็นห่วงลูกจะเป็นอันตรายรวมถึงความเป็นอยู่สุขสบายขนาดไหนกันและเป็นห่วงความรู้สึกของลูกที่ออกซิงเกิลใหม่แม่เป็นห่วงทุกอย่างที่เป็นเสือและกวางแม่ขอโทษเรากลับมาคืนดีกันนะแม่จะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำสันดานที่ลูกไม่ชอบอีกแล้วจะให้แม่ไปติดคุกเพราะเรื่องพวกนั้นแม่ก็ยอมยังไงก็ได้ถ้าจะทำให้ลูกกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของแม่เหมือนเดิมเพราะว่าลูกไม่เคยผิดแม่ผิดเองที่แม่น่าจะเครียดและทำงานหนักไปหน่อยเลยพูดจาแบบนั้นและแม่ก็กังวลมีเรื่องตลอดเลยคดีก็เยอะทุกคนมีปัญหาหมดมีแต่แม่ที่แก้ปัญหาเองคนเดียวรีบกลับมานะก่อนที่แม่จะไม่ไหวแล้วแม่อาจจะตายได้แม่ร้องไห้หนักทุกวันทุกคืนคิดถึงและเป็นห่วงปรารถนาดีตลอดมารับลูกและคิดถึงมากพร้อมกันนี้การได้เขียนข้อความถึงลูกๆอีกว่าแม่รอลูกอยู่ทุกวินาทีไม่มีสักเสี้ยววินาทีเดียวที่จะไม่เคยคิดถึงพวกลูกแม่ขอโทษแม่ทำผิดทุกอย่างทำรุนแรงเกินไปทำให้ลูกเจ็บช้ำแม่สัญญาว่าแม่จะเป็นแม่คนเก่าเหมือนเดิมแต่แม่อยากจะชี้แจงว่าช่วงนี้ที่บ้านเรามีปัญหาหนักมากมีคดีความที่แม่ต้องแก้ไขของทุกคนแม่เครียดมากแม่ดูแลของทุกคนของตัวแม่เองและทำมาหาเงินให้ทุกคนในครอบครัวและบริวารแม่ต้องใช้สมองมากและความคิดมันจึงเกิดความเครียดแล้วเลยไปกระทบกับลูกลูกแม่ขอโทษความผิดครั้งเดียวครั้งสุดท้ายครั้งนี้จะตัดแม่เชียวเหรอตั้งแต่ตั้งท้องมาคลอดและทนุถนอมดูแลมาตลอดไม่มีค่าเลยหรอครับแม่คิดถึงทั้งสองคนนะกลับมาเยี่ยมแม่แม่ไม่สบายพ่อก็ไม่สบายน้องลอนดอนต้องการให้พี่มาช่วยดูแลเรื่องโรงเรียนตามที่เคยตกลงกันไว้มาช่วยน้องนะลูกสงสารน้องฝันดีค่ะลูกๆ